สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตอัปเดตนะครับผมเต้ครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะลองมาคุยกันนะครับว่ามีอะไรที่ต้องระวังหรือว่าข่าวสารอะไรที่เราจะต้องรู้บ้างในช่วงนี้นะครับก็เริ่มด้วยเรื่องแรกเลยวันที่10มีนาคมที่จะถึงนี้นะครับจะมีการประกาศตัวเลข Core CPI หรือ Consumer Price Index นะครับตัวเลขนี้บ่งบอกอัตราเงินเฟ้อแถมมีความเสี่ยงนะครับต่อสินทรัพย์เสี่ยงด้วยถ้าเกิดว่าตัวเลขนี้ในวันเนี่ยเขามีการประกาศแล้วมันเป็นเขียวหรือว่าเป็นบวกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะส่งผลตรงข้ามกับคริปโตของเรานะครับเพราะคริปโตเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสินทรัพย์เสี่ยงด้วยใช่ไหมครับอีกอย่างนึงนะครับไอ้ตัวเลขเนี้ยมันจะเอาไปกำหนดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตได้ด้วยเพราะงั้นคือนักลงทุนเนี่ยก็ควรจะหัดดูแล้วก็ศึกษาตัวเลขเนี้ยเอาไว้นะครับอีกอย่างนึงในวันเดียวกันมีการประกาศ ECB interest นะครับหรือการกำหนดอัตราดอกเบี้ยของฝั่งยุโรปโดยคุณบ้าลากาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันที่มีความผันผวนค่อนข้างสูงคนที่มีกำไรแล้วเนี่ยก็อย่าลืมล็อกความเสี่ยงแบ่งทำกำไรแล้วก็คอยติดตามสถานการณ์ให้ดีนะครับก่อนการเทรดโอเคครับเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการดูแนวรับแนวต้านในฝั่งของออปชันนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาเพื่อนๆไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างโอเคหลังจากวันที่10นะครับซึ่งที่ผมได้บอกไปแล้วต่อมาเป็นวันที่11เนี่ยก็จะมีการประกาศตัวเลขต่างๆหลังจากที่ผ่านไปแล้วเนี่ยวันต่อมาจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของวันเซตเมนต์ของออปชันรายสัปดาห์นะครับซึ่งเป็นวันที่11วันนี้เนี่ยก็มีความสำคัญนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นหนึ่งในวันที่จะมีความผันผวนสูงเหมือนกันเลยแม็กเพนไพรส์หรือว่าราคากลางของฝั่งที่มองขึ้นและมองลงเนี่ยอยู่ที่ช่วง 40,000 นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูวอลุ่มเพิ่มก่อนในวันนี้เขามีการเปิด 37,000 กับ 40,000 คือตัวเลขนี้ผมค่อนข้างอัปเดตทุกวันนะเพราะว่ายิ่งใกล้วันเนี่ยความผันผวนหรือ volatility นี่ค่อนข้างมากจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเมื่อวานเนี่ยก็จะมีการเปิดวอลุ่มภายใน24ชั่วโมงเนี่ยเป็น 42,000 นะหนักมากเลยแต่วันที่ผมอัดคลิปเนี่ยตัวเลขนั้นมันหายไปแล้วก็มาเป็นตัวเลขช่วงนี้แทนเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูข้อมูลทางด้านอื่นโอเคเราลองมาดูตัวเลขทางเว็บอื่นบ้างเนาะ Max Pen Price อยู่ที่ 40,000 จริงๆด้วยแล้วต่อมาเนี่ยเราลองมาดูวอลุ่มภายใน24ชั่วโมงก็จะมีตัวเลข 40,000 กับ 37,000 นะเพิ่มขึ้นสูงจริงๆภายใน24ชั่วโมงนี้นะครับแต่ว่าวันก่อนหน้าที่ผมจะอัดคลิปเนี่ยผมเห็นมีการพูดคุยกับทางทีมงานไว้แล้วนะว่ามีตัวเลข 42,000 เข้ามาด้วยนะนี่อันนี้เห็นไหมมันจะมี 42,000 เนี่ยแท่งสูงเลยภายในวันที่11ที่จะถึงนี้เนาะแต่ Max Pen Price ก็เป็น 40,000 จริงๆเลขต่อมาเนี่ยก็จะเป็น 39,000 และ 38,000 ผมให้น้ำหนักไปที่กรอบเทรดช่วง 38,000 กับ 40,000 นะครับจริงๆอาจจะบวกลบมาเป็น 40,500 41,000 แล้วก็ข่าวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟนทอมเพราะว่าตัวนี้มันมีการปล่อยกราฟออกมาบ่อยแล้วเราเนี่ยก็มีการพูดถึงตัวนี้ค่อนข้างเยอะช่วงนี้มันมีข่าวพอดีผมก็เลยอยากจะลองเอามาเล่ามาแชร์ให้เพื่อนๆฟังเนาะอย่างน้อยก็จะได้ลองเอาเป็นการประกอบการตัดสินใจในการเข้าเทรดหรือการลงทุนนะครับก็ลองคิดดูเนาะเหมือนเพื่อนคุยกันคือในช่วงที่ประมาณ 4:38 เนี่ยคุณแอนตอนเนลเนี่ยเขาได้ออกมาทวีตนะครับเกี่ยวกับการออกจากคริปโตสเปซนะครับกับคุณแอนดรูว์เพื่อนของเขานะครับก็คือ2คนนี้เกี่ยวข้องยังไงเขาเป็นหนึ่งในทีมงานของ Phantom Foundation นะครับหรือเรียกว่าเป็นผู้บุกเบิกแหละเอาง่ายๆเขามีความสำคัญยังไงอีกต่างหากใช่ไหมคุณแอนตอนเนลที่เป็นคนทวีตเนี่ยเขาก็เป็นตำแหน่ง Senior Solution Architect นะครับของ Phantom Foundation เขาก็บอกว่าเขากับคุณแอนดรูว์เนี่ยจะออกจากคริปโตสเปซแล้วแล้วทีนี้เนี่ยเมื่อมีการประกาศของเขาออกมาในช่วง 4:38 เนี่ยก็ได้ทำให้กราฟเนี่ยร่วงลงมานะครับหนักพอสมควรเลยนะจากยอดเนี่ยก็คือดูเนี่ยลงมา13กว่า13ถึงเกือบ 14% ได้เลยซึ่งมันก็เป็นการลงที่หนักนะครับอีกอย่างนึงถ้าเทียบกันเนี่ยกับช่วงเนี้ยบิตคอยลงไปประมาณ 2% เองจากที่ผมดูเทียบไว้ให้แล้วนะก็ถือว่าข่าวเนี่ยมีผลกระทบต่อกราฟเนี่ยหนักพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ในโลกคริปโตเนี่ยเขาให้ความสำคัญในเรื่องการทวีตของอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าทางทีมงาน Develop เนี่ยเป็นหลักเลยนะก็ยังไงเพื่อนๆลองไปหาข้อมูลแล้วก็ติดตามต่อได้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยหลังจากที่มันมีการลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยทาง Phantom Foundation เนี่ยเขาก็ได้ออกมาขอบคุณคุณแอนดรูว์นะครับที่ได้เคยเข้ามาอยู่ในวงการคริปโตด้วยกันเนี่ยแต่เขาก็ยังบอกอีกนะว่าการดำเนินงานของ Phantom เนี่ยไม่ได้หยุดแต่เพียงเท่านี้นะแล้วก็ยังมีทีมงานที่ยังคงทำงานอยู่นะครับยังไงเราก็ต้องเฝ้าจับตาดูเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะสำหรับใครที่มีโพซิชันหรือใครที่เป็นแฟนคลับของ Phantom นะครับว่าเขาจะเอายังไงต่อไปโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับวันนี้
ก็หวังว่าข้อมูลที่ผมหามาหรือว่ามีอะไรให้เนี้ยก็คงจะมีประโยชน์นะครับไม่มากก็น้อยถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับแล้วยังไงก็พบกับข่าวสารดีๆที่ผมจะเอามาบอกได้อีกนะครับในคริปโตอัปเดตขอบคุณมากนะครับอุ้ยมีหวยด้วยนี่นะอันนี้ตีเล่นนะครับลืม